ช่วยด้วยยอมไปกับข้าเสียเถิดข้าถูกชะตาในตัวเจ้ายิ่งนักตะเภาทองแต่ข้าไม่ได้ถูกชะตาเจ้าแต่อย่างใดปล่อยข้า แบบนี้สิข้ายิ่งพึงใจแต่เมื่อพูดดีๆแล้วไม่เป็นผลเมื่อไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยมนต์ไม่ได้ด้วยกลก็ต้องเอาด้วยคาถาเหรอวะโอมจงรักจงหลงข้าเพียงวายท่านก็คือชายที่ข้าพึงใจเช่นกันข้าขอร่วมเรียงเคียงกายท่านไปตราบกาลปวสานพี่ก็เช่นกันจะขอร่วมเรียงเคียงน้องไปตราบนานเท่านานแต่ก่อนอื่นใดพี่จะพาน้องของพี่ไปรู้จักกับเหล่าบรรดาญาติๆทั้งหลายเทือกเขาเหล่ากอแห่งว่าที่สวามีเจ้าเป็นเช่นไรนั้นพี่จะขอชี้แจงแถลงไขแก่น้องเจ้าเองบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มจากสัตว์น้ำที่มีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่มีขากรรไกรต่อมาวิวัฒนาการออกเป็นสองสายสายที่หนึ่งคือพวกปลาปากกลมซึ่งส่วนมากสูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบันเหลือเพียงปลาปากกลมสมัยใหม่ได้แก่เลมเพลอีกสายหนึ่งเป็นพวกปลาที่มีขากรรไกรและครีบคู่เรียกว่าพราโคเดิมทำให้พฤติกรรมการกินอาหารเปลี่ยนไปจากการดูดกินสารอินทรีย์ในน้ำต่อมาพราโคเดิมมีวิวัฒนาการแยกออกเป็นปลาสองกลุ่มคือปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งซึ่งอาจเริ่มเกิดตั้งแต่ยุคซิลูเรียนตอนปลายลักษณะสำคัญที่ทำให้ปลาสองกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในน้ำคือการปรับตัวด้านรูปร่างและโครงสร้างบางอย่างเช่นการมีลำตัวเพรียวการมีครีบการพัฒนากระดูกเพื่อช่วยค้ำจุนขากรรไกรและกล่องสมองเป็นต้นจากกลุ่มปลากระดูกแข็งนี้เองที่วิวัฒนาการต่อสายไปเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกแรกๆและจากนั้นสัตว์กลุ่มนี้จึงมีวิวัฒนาการออกเป็นสองสายสายแรกวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในปัจจุบันอีกสายหนึ่งแยกไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกแรกๆบรรพบุรุษของจระเข้ในยุคไทรแอสซิกมีสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มหนึ่งคือพวกอาร์โคซอซึ่งเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์นกและจระเข้โดยกลุ่มที่จะวิวัฒนาการต่อไปเป็นจระเข้คือพวกคูโรทาซานและจะวิวัฒนาการต่อไปเป็นอีก4พวกได้แก่ไฟโตซอร์เอโตซอร์ดอยซูเคียนและคอโคไดโลมอฟไฟโตซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานกินเนื้อขนาดใหญ่ใช้ชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ำมีปากยาวมีฟันแบบกรวยมีจมูกบนกะโหลกใกล้กับตาลักษณะคล้ายกราเวียนในปัจจุบันเอโตซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่กินพืชมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมบนหลังเกล็ดด้านข้างมีลักษณะแหลมยื่นออกมามีหูค่อนข้างเล็กรออีซูเคียนเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นผู้ล่าขนาดใหญ่บนบกอยู่ในยุคไทรแอสซิกลักษณะเกล็ดบนหลังเป็นแบบจระเข้ขาหลังจะยาวกว่าขาหน้าช่วยในการยกตัวคอโคไดโลมอฟเป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณรวมถึงจระเข้และอลลิเกเตอร์ในปัจจุบันลักษณะจมูกยาวลำตัวยาวหลังปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งการเกิดสัตว์บกกลุ่มแรกๆเริ่มขึ้นในปลายุคดิโวเนียนบรรพบุรุษของสัตว์บกมาจากปลาโลฟินซึ่งเป็นปลากระดูกแข็งที่มีกระดูกและกล้ามเนื้อแผ่จากลำตัวเข้าไปในครีบปลาเหล่านี้เป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ทั่วไปตามหนองบึงปัญหาที่ต้องเผชิญ
เมื่อต้องขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกคือสภาวะแห้งขาดน้ำดังนั้นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มแรกๆจึงต้องมีเกล็ดคลุมตัวและเมื่อตัวแห้งมากๆก็จะลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นส่วนในเรื่องการหายใจจากเดิมตอนเป็นสัตว์น้ำหายใจโดยทายออกซิเจนที่ละลายในน้ำผ่านทางเหงือกเมื่อมาอยู่บนบกจึงต้องมีพัฒนาการโครงสร้างให้เหมาะกับการหายใจมาเป็นปอดโดยใช้ออกซิเจนในอากาศซึ่งคาดว่าปอดของสัตว์บกมีวัฒนาการมาจากกระเพาะลมซึ่งสัตว์น้ำใช้ในการลอยตัวนั่นเองนอกจากนี้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่จะต้องวิวัฒนาการไปพร้อมๆกันคือระบบไหลเวียนโลหิตดังนั้นจุดนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของวิวัฒนาการอวัยวะสูบฉีดโลหิตคือหัวใจขึ้นมาปัญหาต่อไปคือการที่สัตว์น้ำที่ขึ้นมาอยู่บนบกต้องพยุงตัวให้ต้านแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อน้ำหนักตัวเมื่ออยู่บนบกจึงต้องมีการพัฒนาโครงร่างแข็งไว้ค้ำจุนร่างกายและช่วยในการเคลื่อนที่การปรับตัวของโครงร่างนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกะโหลกศีรษะระยางขาและกระดูกสันหลังเป็นต้นอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของการสืบพันธุ์ที่เดิมสัตว์น้ำจะวางไข่และไข่นี้จะฟักตัวในน้ำจึงไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำของตัวอ่อนแต่เมื่อขึ้นมาอยู่บนบกจึงต้องปรับตัวเช่นในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกแรกๆจะกลับไปวางไข่ในน้ำสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในปัจจุบันอาจวางไข่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือไข่มักถูกห่อหุ้มด้วยเมือกต่อมาในสัตว์บกที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นพวกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีวิวัฒนาการของโครงสร้างที่ห่อหุ้มไข่เพื่อเก็บความชื้นเช่นการมีเปลือกหุ้มและการวิวัฒนาการของถุงน้ำคร่ำเป็นต้นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกแรกๆนี้มีวิวัฒนาการต่อไปเป็น2สายสายหนึ่งวิวัฒนาการเป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในยุคปัจจุบันอีกสายหนึ่งแยกไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกแรกๆสัตว์เลื้อยคลานนับเป็นสัตว์บกที่แท้จริงกลุ่มแรกและได้วิวัฒนาการอย่างมากจนทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายสัตว์เลื้อยคลานพวกแรกๆมีวิวัฒนาการไปหลายทางเช่นวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันหรือเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานบางกลุ่มวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ปีกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันและสัตว์เลื้อยคลานบางกลุ่มก็วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม้ว่าธรรมชาติและการเวลาจะทำให้เราแตกต่างแต่หัวใจเรานั้นก็หาได้ต่างกันไม่สี่ห้องหัวใจของพี่ต่อแต่นี้จะมีเพียงน้องและพี่ขอเป็นหนึ่งในหัวใจทั้งสี่ห้องของน้องตลอดไปบรรพบุรุษแห่งพี่และน้องล้วนเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาขอน้องจงอย่าได้รังเกียจเดียดฉันชาติพันธุ์แห่งกุมพีเช่นพี่เลยไม่หรอกท่านพี่ต้นกำเนิดแต่ใดก็จักมีหัวใจเช่นเดียวกันเมื่อใจเราผูกพันมีสำคัญแต่อย่างใดเลยเมื่อน้องพี่เข้าใจดีเช่นนี้แล้วต้นกำเนิดเกิดก่อแห่งกุมพีพี่นี้ก็มิขอปิดบังจะขอเล่าให้ฟังตั้งแต่หนหลังครั้งก่อนมาจระเข้ในปัจจุบันอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าคาสซัวรอปซิดาออเดอร์คอคโคไดเรียซึ่งแบ่งเป็น3แฟมิลี่ได้แก่แฟมิลี่คอคโคไดริดีแฟมิลี่อาริเกโทริดีและแฟมิลี่กาเวริดีโดยแฟมิลี่แรกคอคโคไดริดีมีจำนวนชนิดมากที่สุดในปัจจุบันเช่นจระเข้อเมริกันจระเข้น้ำจืดจระเข้คิวบาจระเข้แม่น้ำนายจระเข้น้ำเค็มจระเข้แคระเป็นต้นส่วนแฟมิลี่ที่2 Arigatoridae เช่น Arigator American Arigator Jeanและกลุ่มจระเข้เคแมนเป็นต้นแฟมิลี่ที่3 Gaveridae เช่น
ตะโขงชนิดต่างจากแผนภาพพาซิโมนีของจระเข้กลุ่มแฟมิลี่คอกโคไดรีดีเมื่อพิจารณาที่อยู่อาศัยและขนาดพบว่ามีความสัมพันธ์ตรงกันของสายวิวัฒนาการของจระเข้กลุ่มนี้หากพิจารณากลุ่มของจระเข้ตามคอกโคไดเรียนไฟโรเจเนติกรีเลชั่นชิพโดยพิจารณาข้อมูลทางสันฐานวิทยาของจระเข้พบว่ากลุ่มจีนัสคอกโคไดลัสและจีนัสออสติโอเรมัสจะมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้เคียงกับจีนัสโทมิสโทมาและทั้งสองกลุ่มจะใกล้เคียงกับแฟมิลี่อาริเกโทริดีมากกว่าจีนัสกาเวริสซึ่งแยกออกมาอยู่เดียวๆแต่เมื่อพิจารณาตามข้อมูลระดับ DNA หรือโมเลกุลาร์ดาต้าจะพบว่าไฟโลเจเนติกทรีของกลุ่มจระเข้มีความแตกต่างจากการใช้ข้อมูลทางสันฐานวิทยาโดยจีนัสกาเวริสและจีนัสโทมิสโทมาซึ่งอยู่ในแฟมิลี่กาเวริดีจะมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกันมากที่สุดและทั้งสองจีนัสดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับจระเข้แฟมิลี่คอกโคไดรีดีซึ่งประกอบด้วย2จีนัสหลักคือจีนัสคอกโคไดลัสและจีนัสออสติโอเลมัสส่วนกลุ่มจระเข้แฟมิลี่อาริเกโทริดีจะแยกสายวิวัฒนาการออกมาอยู่เดียวๆจากไฟโลเจเนติกทรีของจระเข้ที่พิจารณาข้อมูลทางโมเลกุลาร์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งกลุ่มจระเข้ในปัจจุบันเป็น3แฟมิลี่หลักๆคือแฟมิลี่คอกโคไดรีดีแฟมิลี่อาริเกโทริดีและแฟมิลี่กาเวริดีช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีเจ้าจะกลัวข้าไปทำไมกันก็อย่างที่ข้าเล่าให้ฟังไปเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจระเข้ต่างก็มีบรรพบุรุษร่วมกันมิใช่กระมังหากบรรพบุรุษของเรารู้ว่าลูกหลานรังเกียจเดียดฉันกันเช่นนี้ท่านจะเสียใจเพียงใดหยุดหวานล้อมข้าด้วยวาจาอันเสแสร้งของเจ้าได้แล้วชลวันข้าเป็นผู้หญิงย่อมหวงแหนในทุกสิ่งของร่างกายเพื่อมอบแด่ชายที่ข้าหวังให้เป็นที่รักเจ้าแม้เป็นเพียงจระเข้แต่เจ้าก็มีหัวใจสีห้องเยี่ยงข้าแล้วทำไมจิตใจของเจ้าถึงได้ต่ำช้าเร็วสามคิดจะย่ำยีข้าได้ลงตะเภาทองเจ้าหยุดความดุร้ายของเจ้าได้แล้วเจ้าชลวันความชั่วร้ายในใจของเจ้าต่างหากที่กำลังจะทำให้บรรพบุรุษของเราต้องเสียใจฉะนั้นเพื่อรักษาเกียรติแห่งบรรพบุรุษของเราข้าไกรทองจึงขอเป็นผู้ทำลายความชั่วร้ายของเจ้าให้สิ้นซากในวันนี้เพื่อไม่ให้มีเหลือรอดไปสู่สายวิวัฒนาการใดๆอีกโอมนะจังงังเมื่อชลวันและตะเภาทองกลับสู่โลกมนุษย์ก็ครองรักร่วมกันอย่างมีความสุข